สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบุญยามีแชนแนลค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำพริกป่นแบบเกาหลีค่ะเอาไว้ทำผักดองนะคะอันนี้ก็คือกิมจินะคะที่ทำจากพริกที่เราทำเองค่ะรสชาติไม่ต่างจากที่ซื้อกินในห้างเลยนะคะวัตถุดิบก็มีนี่เลยค่ะพริกสีฟ้าแดงเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะเอาไปตากให้แห้งนะคะอันนี้จะยังไม่ค่อยแห้งสนิทเท่าไหร่นะคะจะมีบางเม็ดที่ยังชื้นๆยังไม่แห้งอยู่นะคะเราจะเอามาแกะเม็ดแกะไส้ออกให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะแกะออกแบบนี้เลยนะคะพริกตัวนี้นะคะซื้อมาจากตลาดตอนซื้อนะคะซื้อมากิโลละ50บาทนะคะปัจจุบันตอนนี้ราคากิโลละ60บาทแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะตากพริกมันก็จะแห้งช้านิดนึงค่ะสำหรับบางเม็ดนะคะที่มีราขึ้นแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะเม็ดที่ใช้ได้เนื้อเขาก็จะใสๆนะคะสีแดงสดเอาไปตากอีกรอบนึงค่ะอันนี้แกะเม็ดเสร็จแล้วเอาไปตากแล้วอีกรอบนึงนะคะแล้วเขาก็จะแห้งกรอบแบบนี้ค่ะแนะนำนะคะว่าเมื่อตากแล้วให้เอามาปั่นเลยนะคะอย่าทิ้งไว้ข้ามคืนเพราะว่าเขาจะกลับมาเหนียวอีกเหมือนเดิมค่ะเขาจะไม่แห้งกรอบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อตากแล้วก็คือใส่ถุงปั่นเลยนะคะรสชาติจะไม่เผ็ดเลยนะคะจะไม่ต่างจากพริกป่นเกาหลีที่เราซื้อตามห้างเลยนะคะนี่ค่ะเอาไว้ใส่ปรุงอาหารเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราน่าทานขึ้นได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่สามารถหาซื้อพริกป่นเกาหลีได้นะคะใช้วิธีนี้แทนได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าใครต้องการให้พริกของเราละเอียดมากๆนะคะก็เอากระชอนมาร่อนอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะใช้กระชอนร่อนเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นพริกป่นที่ละเอียดเหมือนที่เขาขายในห้างเลยล่ะค่ะส่วนเหลือที่ยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่นะคะแล้วก็เอามาปั่นซ้ำค่ะพริกก็จะละเอียดมากขึ้นนะคะเล็กลงแบบนี้ค่ะใครมีกระชอนใหญ่ก็จะดีนะคะจะได้ไม่ต้องหกที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะคะที่เหลือก็คือเอากลับมาปั่นซ้ำก็จะมีความละเอียดมากขึ้นค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะเหมือนกันเดะเลยใช่ไหมล่ะคะนี่ค่ะพริกที่เหลือมันก็จะเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็จะเอากลับไปปั่นซ้ำอีกรอบหนึ่งหรือหลายๆรอบนะคะตามที่เราต้องการแบบนี้ค่ะได้แล้วค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะถ้าพริกของเรายิ่งแห้งกรอบมากเท่าไหร่นะคะความละเอียดก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะคะก็ยิ่งจะละเอียดมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ชอบละเอียดก็ใช้กระชอนกรองเนาะอันนี้เราก็ประมาณนี้เราใช้ได้นะคะก็เทรวมกันไปเลยทำให้ดูนะคะว่าถ้าต้องการละเอียดมากๆก็ใช้กระชอนนะคะใช้กระชอนร่อนไปสักรอบสองรอบสำหรับเราก็หยาบๆแบบนี้ได้ค่ะ
พราะเวลาที่พริกของเรานะคะไปเจอน้ำนะคะเขาก็จะเปื่อยออกไปเองค่ะอันนี้ชิ้นเล็กมากๆนะคะใส่กระปุกใส่ขวดหรือว่าใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าอันนี้พริกอันนี้นะคะเราตากแดดแล้วเราเอามาปั่นเราไม่ได้คั่วก่อนเหมือนพริกบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะขึ้นราง่ายนะคะเราจึงต้องเก็บในตู้เย็นนะคะรอบนี้คือทำให้ทุกคนดูนะคะทำแค่นิดเดียวเท่านี้ก็พร้อมที่จะทำกิมจิแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็รอดูนะคะว่าคลิปหน้าเราจะใช้พริกป่นตัวนี้นะคะไปใส่ในเมนูอะไรบ้างนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ